เราเนี่ยคือพลังนะคะคือ power ของเราซึ่งถ้าเราไม่มี energy ทำไมแข็งแรงแล้วเราห่อเหี่ยวอะค่ะเราพาลูกหรือพาคนใกล้ตัวไปไหนไม่ได้เลยค่ะถ้าเราเศร้าคนใกล้ตัวก็เศร้าไปด้วยแล้วนี่คือมันคือพลังจัดตัวเองเป็นลำดับแรกเสมอใช่ค่ะพอเราบอกว่า yes ปั๊บเนี่ยตัวเองได้ยินนะคะแล้วเขาจะหาวิธีร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วในจิตใต้สำนึกเราเขาฉลาดมากเขาจะมี process จะหาวิธีที่จะทำให้เรา yes แล้วก็ทำได้